กราบสวัสดีทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกดำสตูดิโอผมขอเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าใครที่กดเข้ามาดูคลิปนี้อาจจะต้องมีน้ำตาซึมแน่นอนโดยเนื้อหาหลักส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตป่าเถื่อนที่เมย์เจอเพื่อนมนุษย์มาแสนยาวนานปาติโทพอเจอทีคานมาหาเลยก็มันคิดถึงก็ทำไงได้บางเหตุการณ์นี้เมย์ก็เชื่อว่าสัตว์โหดดุร้ายจะมาเข้าใกล้มนุษย์อย่างเราแถมมานั่งเฝ้าสูสีคุกคีซะด้วยสิอะเพื่อไม่เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยเด้อมันจะเป็นกำลังใจอย่างดีเลยส่วนใหญ่ที่เราเห็นผ่านตาม้าลายนะครับจะชอบถูกล่าจากสัตว์ป่าอย่างเช่นสิงโตแต่ว่าม้าลายตัวนี้ชีวิตดีมันมีความผูกพันต่อมนุษย์เวลาเธอไปไหนนะครับมันตามไปด้วยมาเฟือมาอ้อยมานอนซบอยากจะอยู่ใกล้ให้ได้มากที่สุดแล้วมันก็นอนนิ่งซะด้วยเนี่ยดูรู้ภาษาดีจริงๆถึงจะไม่อยู่พร้อมกับฝูงแต่ว่าชีวิตตอนนี้ก็ดูแฮปปี้ผมไม่แน่ใจว่าสัตว์สายพันธุ์นี้มันคือแมวหรือว่าเสือแต่ดูจากหน้าตาแน่นอนสายพันธุ์สัตว์นักล่าชัวร์พอชายคนนี้กลับมาจากทำงานเจ้าสัตว์ตัวที่ว่ามันก็เดินเข้ามาหาด้วยความคิดถึงห่วงใยเต็มเปี่ยมอ่ะบางทีผมดูไปก็แอบเสียวเวลามันลองแยกเขี้ยวนี้หวยดูเหมือนมันจะกัดสัตว์นักล่าอะไรดูห่วงใยคนก็เป็นขนาดไม่เห็นหน้ากันเพียงแป๊บเดียวอีกาที่รู้ภาษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นถ้ามาเจออีกาตัวนี้คุณห้ามพลาดเลยเพราะมันเอเนอร์จี้สูงมากที่สำคัญเหมือนมันจะพูดได้ด้วยสิชายคนนี้ช่วยชีวิตมันไว้จากนั้นก็ปล่อยมันกลับคืนสู่ป่าตั้งแต่ตอนที่มันเป็นทารกนู่นน่ะแต่ปล่อยไปเท่าไหร่ยังไงมันก็บินกลับมาไอ้ยาสงสัยจะคิดถึงมนุษย์ทุกวันนี้เขาก็เล่นด้วยกันอย่างกับเพื่อนรู้ใจใครเห็นก็ต้องอิจฉา 80% สาวชอบผู้ชายตัวสูงอย่างเจ้ายีราฟตัวนี้สูงพอไหมแน่นอนมันอยู่ที่สวนสัตว์เจอผู้คนเดินผ่านไปผ่านมามากมายแต่ก็ไม่รู้ทำไมเวลามันเจอสาวคนนี้ทีไรอดอ้อนเก่งเหลือเกินมันจำได้ด้วยว่าใครเป็นใครอ่ะมันโผล่หน้าออกมาเฟือทำหน้าตาเคิ้มๆหน่อยแต่พอเจอคนอื่นปฏิกิริยากลับเปลี่ยนไปมันน่าจะรู้ว่าใครเป็นใครจริงๆชายคนนี้ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เมื่อรู้ว่าหมาของเขายังปลอดภัยดีสุนัขยังคงตามหาเจ้าของอยู่หลังจากที่ทั้งคู่นะครับแยกกันเพราะเนื่องจากเหตุการณ์ไฟไหม แน่นอนว่าก่อนจะพามาหาเจ้าของต้องพาน้องหมาไปพบหมอก่อนเพื่อรักษาให้มันกลับมาแข็งแรงไวๆมันเกิดความกังวลเล็กน้อยก็แง่แหละต่างถิ่นนะเนาะแถมคิดถึงเจ้าของมันมากด้วยอาหารก็ไม่ค่อยยอมกินแต่ว่าสิ่งที่พีคเลยคือเรียนรู้เปล่าหลังจากนำข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของเจ้าของมันมาให้มันดมพร้อมกับถ่ายคลิปมาให้มันชมด้วยโอ้โหทีนี้เลยดีใจใหญ่เลยอาหุงอาหารนี่กินเกลี้ยงพอทั้งคู่นะครับต่างคนต่างรักษาตัวการเวลาเนิ่นนานผ่านไป1อาทิตย์จ๊ะเอ๋มาเจอกันดีใจทั้งคู่เป็นคลิปที่ซาบซึ้งใจสุดๆอ่ะเข้าไปออดอ้อนเฟือด้วยความห่วงใยสุดหัวใจหมาอะไรรู้ภาษาชะมัดช้างโขงนี้มีอาการตื่นเต้นมากที่ผมทราบเพราะฟังเสียงมันเอาดูดีใจกันสุดๆอ่ะเพราะเนื่องจากมันนะครับได้ยินเสียงที่คุ้นเคยก็คือชายเสื้อฟ้าคนนี้แหละมันสื่อสารด้วยการตบใบหูเพื่อทักทายพร้อมกับเข้ามาใกล้ตัวเสียสีเบาๆหน่อยด้วยสื่อยแรงเกินโขงช้างมาลายล้อมรอบตัวชายคนนี้เหมือนกับมนุษย์เป็นสมาชิกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้มันช่างดูน่ารักตะมุตะมิ้งแบบเสียวๆหน่อยๆอ่ะความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้งที่ทั้งคู่นะครับเคยมีต่อกันคนต้องดิ้นรนไปทำงานในเมืองใหญ่พอกลับมาทีไรจะนัดเจอกันทุกรอบมันก็ดูรู้ภาษาเหมือนกันนะเนี่ยเดินเข้าหาพร้อมกับส่งเสียงร้องเหมือนจะฟ้องว่าคิดถึงจ้าแต่ดูเหมือนจะมีอะไรมากก่อนเขาทั้งคู่จะแยกจากกันไปไว้เจอกันใหม่นะเจ้านุชสำหรับเสือจากัวตัวน้อยนี้ดูเหมือนว่ามันอยากแสดงความรู้สึกมันพยายามมาเท้าคู่หน้าเขี่ยไปมายังหน้าเจ้าหนูทำไมมันดูแสนรู้จังวะเนี่ยไม่เหมือนหมาผมตอนยังเด็กเลยไอ้นั่นไม่สนใจว่าใครเป็นใครวิ่งไล่กัดสลัดน้ำใส่โอ้โหอย่างดื้อลูกนี้หันมาเลี้ยงเสือแต่แรกซะดีกว่างานแต่งที่ใดเป็นได้แค่แขกรับเชิญเจ้าหมียักษ์ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันมันดูเหมือนจะมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายทำอยู่มันดูแลหญิงคนนี้กับโปรเฟสชันนอลท่านั่งท่านอนท่ายืนมันจัดได้หมดจะว่าไปได้เป็นผมเองนะก็แอบเสียวเด้อหมียักษ์ตัวไปเลิกกลัวมันจะเขมือบ
นักอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ชายคนนี้ไม่เจอเพื่อนเก่ามานานกว่า5ปีพอมาเจอกันทีแอบมีน้ำตาซึมมันทำหน้าตาเหมือนถามว่าสบายดีไหมปฏิกิริยาทั้งหมดเหมือนจะสื่อความหมายได้เขาทั้งคู่เหมือนจะดูมีความสุขกันดีอะไรที่เคยทำด้วยกันเมื่อ5ปีก่อนเขาทั้งคู่ก็พยายามรื้อฟื้นกันอยู่ดูแปลกๆเลยเนี่ยคู่นี้แอบชวนหวานโรแมนติกบวกกับแอบขนลุกสนิวกิ้วนิดหน่อย Letting him know that I was equally joyed to see him as he was me It's lovely to see that but our bond was soเจ้าช้างตัวนี้มันมีชื่อว่าเจนนี่แน่นอนเป็นสาวเซ็กซี่สุดในโขงมันไม่เจอเพื่อนชายคนนี้มา3เดือนเต็มพอมันเห็นก็อยากจะเล่นด้วยเอางวงมายกตัวชายคนนี้ลอยลิ่วเดี๋ยวถ้าหิวนะจับเข้าปากแม่งเลยมันแสดงออกถึงความคิดถึงมาคราวนี้อย่าเพิ่งรีบกลับล่ะเจ้าหนูดโอ้สติยาบอกิปรีอะค่ะสกาลีเมื่อก่อนเจ้าเสือชีต้าตัวนี้มันได้ใส่อยู่ในกรงสวนสัตว์ขนาดเล็กแต่หันมาดูตอนนี้สิเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เน่ชายคนนี้รักมันอย่างกับลูกผูกพันกันแบบสุดๆอะขนาดว่ายน้ำอีกฝั่งแค่แป๊บเดียวเลี้ยวกลับมายังมาหอมกันอีกช่างน่าอิจฉาจริงเว้ยเฮ้ยแถมมันก็ทำหน้าตาเหมือนรับรู้ซะด้วยสิฉลามสัตว์นักล่าอันดับต้นๆเวลามันเจอคนใครจะไปนึกเนาะว่ามันจะญาติดีด้วยอ่ะซึ่งมันไม่เคยลืมชายคนนี้เลยที่ช่วยไว้จากตะขอเกี่ยวปากเมื่อหลายปีก่อนนู่นน่ะทุกครั้งที่ชายคนนี้ดำลงไปมันก็จะมาซอกมาใส่เล่นด้วยเข้ามาทักทายให้เอามือลูบหัวเอาหัวชนกันผูกสัมพันธ์ไมตรีหยีแถมยิ้มโชว์ฟันได้ด้วยฉลามอะไรน่ารักตะมุงตะมิงทุกคนเชื่อไหมครับว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันไม่เจอกับหญิงสาวมาเกือบ4ปีเต็มเพราะด้วยสาเหตุอะไรผมไม่ทราบแต่คราบน้ำตาเจ้าของนี่โหยไหลเป็นทางไม่น่าเชื่อมันยังจำได้อีกมันนอนกระดิกหางดีใจใหญ่เลยส่วนเจ้าของมันก็ใช่ย่อยเด้อลงมานั่งกอดฟัดกับมันพักนึงอะเอาความจริงถ้าเกิด4ปีผมไม่เคยเห็นหมาตัวไหนจำผมได้สักตัวเจ้าตัวนี้มันน่าจะเป็นฉลามสายพันธุ์หนึ่งที่เขาว่ากันว่าสายพันธุ์นี้มันโหดชัยย่อยเมื่อ7ปีก่อนมันดันติดกับดักพอชายคนนี้มาเจอก็เข้าไปช่วยการเวลาผ่านมามันก็ไม่เคยลืมบุญคุณเห็นชายคนนี้ทีไรเข้ามาหาตลอดโอ้ my god ความจำดีจริงๆขนาดผ่านมาแล้ว7ปีเนี่ยไก่กุ๊กกุ๊กที่วิ่งกระปุกลุกดูน่ารักถึงแม้เสียงคนพากย์ก็ดูน่ากลัวก็ตามทีเถอะคือว่าเด็กสาวนะครับไปเรียนน่าจะกินเวลาไปหลายเดือนอยู่พอแม่ไก่รู้มันก็วิ่งมาหาทันทีปกติเราเจอไก่มันจะชอบวิ่งหนีใช่ไหมล่ะแต่ไก่ตัวนี้แบบเชื่องสุดๆอ่ะดูตัวอื่นที่อยู่ในเล้าสิยังตั้งหน้าพากันกินไม่สนใจนี่มันไก่เทวดาชัดๆ Good morning ราชสีห์กลายเป็นลูกแมวโมเมนต์นี้หาดูก็ยากพอตัวเมื่อมันพบกับเจ้าของหลังจากห่างกัน3ปีโอ้ยนาทีนี้คิดถึงคิดถึงมันกระโดดเข้าไปกอดเอาหน้าถูไถคิดถึงจับใจเลยเจ้านายขาขอร้องอะไรหนีข้าไปไหนอีกเด้อหมาเคนายใครเห็นก็ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แต่รู้ไหมว่ามันซื่อสัตย์แบบสุดๆเลยเพียงแค่มันฟังเสียงมันก็สามารถจำได้ดีว่าชายคนนี้แหละลูกสมุนข้าเมื่อสมัยก่อนมันกระโดดดีใจหมุนตัวสุดแรงเกิดจิตเตลิดเปิดเปิงไม่อยู่กับเนื้อกับตัวผมเข้าใจนี่แหละโมเมนต์นี้อ่ะทั้งกอดรูปคำเลียครบเซตแค่ดูคลิปนี้ก็สัมผัสได้ถึงความสุขของมันเลยโถเอ้ยเจ้าหนูที่หลังหนีข้าไปไหนอีกเด้อจริงๆเป็นนกเพนกวินแถวอเมริกาใต้มันเป็นสัตว์ที่ถือว่าตัวเล็กมองไกลๆนึกว่านกนะเนี่ยในตอนที่มันยังเด็กมันว่ายน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำมันในตอนนั้นแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่ว่าโชคดีเมื่อชาวประมงชายคนนี้ดันไปเห็นเข้าและช่วยชีวิตมันไว้มาอาศัยอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งทั้งเกาะนะครับมีชินจริงตัวเดียวมันก็ดูรู้ภาษาซะด้วยเด้อเจ้าของไปไหนมันตามไปด้วยทุกทีเป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวไปเลยโกลเด้นหมาซาบ้าพลังมันไม่เจอเจ้าของมานานกว่า3เดือนทำไมภาคที่ไรส่วนใหญ่3เดือนหมดเลยมันคิดถึงเจ้าของแบบสุดๆอ่ะแถมติดลูกโป่งกับตัวน่ารักซะด้วยมันกระโดดหอมเลียไม่ยอมหยุดจนคนที่ยืนอยู่แถวนั้นต่างก็หันมาดูความน่ารักของมันเรียกได้ว่าตอนนี้ดีจัดความน่ากลัวของสิงโตตัวนี้จะจางหายไปพอเปิดประตูมาวิ่งหน้าตั้งจะไปลงบ่อแต่กับต้องถึงชะลอเบรกเอี้ยกเสียหลักเลี้ยวหักศอกมาหาเจ้าของคนเดิมแค่ไม่เจอกันเพียงไม่กี่สัปดาห์เองดูความคิดถึงผ่านท่าทางของมันสิกลายเป็นสัตว์เจ้าป่าตะมุ้งตะมิ้งไปเลย
เมื่อไม่กี่ปีก่อนชายคนนี้ได้ช่วยชีวิตจระเข้ตัวที่เราเห็นนี่แหละขนาดใหญ่เบื้อเริ่มเทิมมา13ฟุตกว่าไอ้อย่าเขมือบลุงไว้เลยเด้อชายคนนี้ก็ไม่เคยนึกมาก่อนว่ามันจะว่ายกลับมาหาแกอีกรอบพอมาเจอกันทีไรก็ขึ้นมาทักทายทุกทีแถมยิ้มโชว์ฟันสวยๆซะด้วยจระเข้ไม่เคยลืมบุญคุณผมขอเตือนนะครับลุงพยายามอย่ามาช่วงมันหิวเด็ดขาดเพื่อสติมันแตกลืมและเขมือบกินเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อประมาณปี2558สุนัขตัวนี้ที่ชื่อจอนได้หายตัวออกไปจากบ้านและแน่นอนหลงทิศหลงทางหาทางกลับบ้านไม่เจอมันเลยกลายเป็นหมาจรนอนข้างถนนหาทุกหนทุกทางเพื่ออยากกลับบ้านแต่ว่าวันนี้ความหวังก็ได้กลายเป็นจริงเจ้าของตามหามาหลายวันสุดท้ายก็เจอมันจนได้ปาฏิโทษจังหวะนี้ดีใจกันใหญ่อะสิมันเหมือนปฏิหาริย์จริงๆอะ